มันเป็นตอนที่ผมต้องตัดใจมันเหมือนกับหัวใจของผมน่ะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนแต่ที่ผมทำได้ก็แค่ล้มตัวลงนอนแล้วก็ร้องไห้ในบ้านที่ว่างเปล่าแล้วก็ได้แต่คิดว่าตอนนี้เนี่ยแกไปอยู่ที่ไหนกันแน่นะผมยังไม่พร้อมเลยแล้วก็คงไม่มีใครพร้อมหรอกผ่านมาหลายวันแล้วตั้งแต่แกน่ะจากโลกนี้ไปเสียงของแกยังคงดังก้องอยู่เลยหลายคนมักจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมันก็เป็นแค่สัตว์เลี้ยงแต่ว่ามันเป็นครอบครัวของผมและผมรักมันมากๆนี่น่ะถูกต้องแล้วจริงๆเหรอนอนไม่หลับเลยผมเอาแต่คิดถึงแมวของผมผมน่าจะลองหาบางอย่างทำดูดีกว่าที่คือเตียงของมันมันมักจะนอนหลับตรงนี้ในตอนบ่ายถ้าหากไปกวนมันแล้วก็มันจะโกรธตลอดเลยส่วนนี้คือของเล่นอันโปรดของมันล่ะมิสเตอร์เมาส์มีรูปถ่ายมากมายและนี่ก็ของเล่นอันโปรดของมันตอนที่มันยังเด็กมันจะโกรธตลอดเลยตอนที่ผมน่ะใส่มันไว้ในกรงและนี่ก็ปลอกคอที่ผมเคยซื้อให้อาหารของมันยังอยู่ที่เดิมเลยมันถูกต้องแล้วเหรอที่ผมน่ะผูกพันกับมันขนาดนี้น่ะบางทีแล้วผมอาจจะไม่น่าเอามันมาเลี้ยงตั้งแต่แรกแล้วสวัสดีเจ้านายฉันมาที่นี่เพื่อจะบอกลาอย่าเศร้าไปเลยนะลองนึกถึงความทรงจำมากมายที่เราเคยมีด้วยกันสิถึงฉันจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าก็อย่าเสียใจไปเลยขอบคุณที่ดูแลฉันและก็ทำให้ชีวิตฉันน่ะมีความสุขมากๆนะในชีวิตต่อไปหรือว่าอีก9ชีวิตเนี่ยฉันก็อยากจะอยู่ข้างๆเจ้านายอีกนะขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะและก็ลาก่อนไว้มาเจอกันใหม่นะ